มาต่อกันที่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะได้เปิดตัวแล้วค่ะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้น้อมนำพระราชดำริมาเผยแพร่ความว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆโดยกว้างขวางเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความคิดและความฉลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุขสร้างความมั่นคงแก่ตนเองสังคมและบ้านเมืองอยากให้เด็กรู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนั้นบรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง7สาขามีสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมสาขาแพทย์และสาธารณสุขศึกษาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งใน1เล่มมี9เรื่องสารานุกรมไทยฉบับส่งเสริมการเรียนรู้มีจำนวน3เรื่องเรียบเรียงให้อ่านง่ายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแบ่งเป็น3ระดับคือเด็กเล็กเด็กโตและผู้ใหญ่หรือบุคคลทั่วไปสำหรับศัพท์ก็จำเป็นวิชาการมากขึ้นตามลำดับเมื่อมีความต้องการหรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใดก็สามารถค้นหาได้โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาขาดแคลนครูได้ทั้งนี้องคมนตรีก็ได้เผยประเด็นที่น่าสนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทยสารานุกรมไทยอาทิจะช่วยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การอ่านจะขจัดทักษะที่ขาดหายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำสังคมการศึกษาไทยได้พบกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่44ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บูธ Y 17ห.A ตั้งแต่บัดนี้ถึง10เมษายน2559หรือที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาค่ะสารานุกรมไทยเนี่ยเป็นโครงการในพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรวบรวมหัวข้อเรื่องสำคัญแล้วก็ให้ข้อมูลโดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตของประเทศนะครับทำมา40ปีด้วยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายปัจจุบันกระทรวงศึกษาเนี่ยมีนโยบายที่จะให้เด็กและครูมีเวลาว่างจากการสอนในหลักสูตรเนี่ยมากขึ้นอย่างที่เราบอกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาสำหรับการเรียนรู้อย่างอื่นด้วยนะครับผมก็มองโอกาสตรงนี้ว่าเราอาจจะใช้มอบหมายให้เด็กนักเรียนเป็นกลุ่มทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปหาเนื้อเรื่องในสารานุกรมแล้วก็เอาออกมาเขียนใหม่แล้วก็เอาความรู้ใหม่ๆในใส่เข้ามาด้วยหลังจากนั้นก็อาจจะมาแบ่งปันกันกับกลุ่มอื่นๆโดยวิธีนี้เนี่ยจะทำให้นักเรียนในชั้นๆเนี่ยนะครับได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็วนะครับผมคิดว่าวิธีนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้สารานุกรมเพื่อจะตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้